นับสนุนโดยโอยไทเทอลิสกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับโปรช็อปค่ะแนะนำอุปกรณ์ดีๆนั่นเองนะครับก็ช่วงโปรช็อปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟได้นะวันนี้เนี่ยโปรเชนนะครับมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่15ในถุงเลยนะเพราะปกติแล้วไม้กอล์ฟมี14ชิ้นใช่ไหมครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่15ที่ทำให้นักกอล์ฟเนี่ยสามารถลดสกอร์ได้ไม่ได้ไปขโมยไม้กอล์ฟใครมานะไม่ใช่ไม่ผิดกฎด้วยอยากจะรู้จังเลยไปติดตามกับโปรเชนได้เลยค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Pro Shop ครับท่านผู้ชมเคยเป็นนะครับในขณะที่เราออกรอบหรือก่อนแข่งขันเราจะมีความรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในขณะที่เราจะทีออฟหรือว่าในขณะที่เราเจอคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวก็ตามวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จะมาช่วยบำบัดความกลัวตรงนี้ได้นั่นก็คือดนตรีโพสต์ร็อกครับดนตรีโพสต์ร็อกเกี่ยวข้องกับกอล์ฟยังไงนะครับสำหรับผมนะครับดนตรีโพสต์ร็อกเป็นเหมือนอุปกรณ์อันหนึ่งนะครับที่ช่วยทำให้เรามีพลังขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเข้ามาเลยนอกจากการฟังเพียงอย่างเดียวโพสต์ร็อกเกี่ยวข้องกับกอล์ฟยังไงก่อนอื่นที่เราจะไปรู้ว่าโพสต์ร็อกเกี่ยวข้องกับกอล์ฟยังไงเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าดนตรีโพสต์ร็อกคืออะไรโพสต์ร็อกก็ตรงตามความหมายเลยครับโพสต์คือหลังล็อกก็คืออาจจะเป็นหลังของล็อกแต่จริงๆแล้วโพสต์ล็อกก็คือดนตรีล็อกที่ไม่ได้ถูกทำออกมาให้เป็นล็อกคืออาจจะฟังดูงงๆนะครับแต่ว่าโพสต์ล็อกก็คือเหมือนกับดนตรีบรรเลงดนตรีนึงนะครับที่มีระยะเวลาเพลงนึงเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ8ถึง15นาทีและดนตรีอันนี้นะครับก็จะไม่มีแนวร้องก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเพลงบรรเลงจะมีลักษณะของการไล่อารมณ์จากในลักษณะที่เบาก่อนนะครับแล้วค่อยๆขึ้นไปจนถึงจุดที่พีคสุดแล้วก็เป็นจุดที่ระเบิดของเพลงดนตรีโพสต์ร็อกนะครับถูกมาใช้กันมากในเจเนอเรชันแรกเนี่ยคือดนตรีโพสต์ร็อกถูกนำมาใช้ในหนังถ้าเราสังเกตดูนะครับในหนังก็คือจะเป็นช่วงจังหวะที่หนังเนี่ยกำลังจะไปถึงจุดที่พีคไปเรื่อยๆดูเหมือนกับอยู่ในจุดคลายแม็กซ์นะครับดนตรีเนี่ยจะค่อยๆไล่จากเบาและขึ้นไปดังจนพีคสุดและดนตรีโพสต์ร็อกนะครับเข้ามามีส่วนในกีฬาเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพวกกีฬาที่ค่อนข้างใช้พลังอย่างเช่น NBA นะครับเมื่อก่อน NBA นะถ้าเราสังเกตถ้าเราฟังเนี่ยก่อนแข่งขันเขาจะมีพวกซาวด์เป็นลักษณะของฮิปฮอปไม่ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นล็อกไปเลยแต่ว่าในช่วงเจเนอเรชันนี้เนี่ยก็จะปรับโทนมาเป็นโพสต์ร็อกซะส่วนใหญ่หรือว่าถ้าเป็นกอล์ฟนะครับก็โพสต์ร็อกจะเข้ามาในเรื่องของการแข่งขันแรกๆเลยคือพวกการแข่งขันยิงแมตช์ลองไดการแข่งขันพวกนี้นะก็จะต้องใช้ความฮึกเหิมสร้างพลังนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เอาเพลงล็อกที่มีเนื้อร้องมาใส่เขาจะเอาเพลงของโพสต์ร็อกนะครับในท่อนที่มีจังหวะเนี่ยค่อยๆไต่ไปจนถึงจุดพีคนะครับเพื่อเหมือนกับสร้างพลังให้กับนักกีฬานะให้มีความรู้สึกฮึกเหิมและอยากจะทำออกมาได้ดีที่สุดถ้าถามว่าแล้วถ้าถามต่อนะครับว่าโพสต์ร็อกเกี่ยวกับกอล์ฟยังไงจริงๆแล้วกีฬากอล์ฟเนี่ยก็เป็นกีฬาที่เราต้องเรียกใช้พลังมากกีฬาหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เราก่อนแข่งขันอย่างเช่นตัวผมก็เป็นนะครับในขณะที่เราแข่งขันเนี่ยหรือว่าในขณะที่เราออกกอล์ฟเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราเจอคู่แข่งหรือว่าเจอเพื่อนๆเนี่ย
เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกใจฝ่อรู้สึกว่ารู้สึกมันหมดแรงไปหมดเลยวันนี้เมื่อไหร่ที่เราฟังตีโปรซอกเนี่ยก็จะช่วยบำบัดในส่วนนี้ได้นะครับถามว่าเป็นผมคนเดียวหรือเปล่าที่นำโปรซอกมาใช้ในตัวเองไม่ใช่แล้วคือโปรซอกเนี่ยยังมีโปรในระดับโลกนะที่ก่อนแข่งขันหยิบดนตรีประเภทนี้ขึ้นมาฟังถามว่าทำไมเราถึงไม่ฟังดนตรีที่เป็นล็อกและสร้างความสร้างพลังไปเลยล่ะเพราะว่าความแตกต่างของโพสต์ล็อกและล็อกจะอยู่ตรงที่โพสต์ล็อกจะไม่มีเนื้อร้องนะครับแล้วก็จะเป็นเพลงบรรเลงที่นิ่งๆก่อนแล้วค่อยไต่อารมณ์ขึ้นไปจนถึงขีดสุดเพราะฉะนั้นการที่ดนตรีนิ่งๆก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าสู่สมาธิได้นานขึ้นและค่อยๆเกาะอารมณ์ไปเรื่อยๆและอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่โพสต์ล็อกไม่มีเนื้อร้องเมื่อไหร่ที่ดนตรีไม่มีเนื้อร้องนะครับสังเกตว่าเราจะไม่ถูกเนื้อร้องชักจูงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งถ้าเป็นเพลงล็อกเนี่ยเราจะพบว่าบางทีเราฟังเนี่ยถ้ามีเนื้อร้องแรปเข้ามาแล้วฉันรักเธอเธอรักฉันบางทีเราอาจจะคล้อยตามไปในสิ่งนั้นแต่ด้วยความที่เป็นโพสต์ล็อกเนี่ยไม่มีเนื้อร้องด้วยความที่ไม่มีเนื้อร้องเราสามารถใส่เหตุการณ์ณขณะปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเข้าไปในเนื้อร้องนั้นทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนั้นได้และสามารถกระตุ้นอารมณ์ให้พีคไปถึงขีดสุดในสเกลของเพลงได้เพราะฉะนั้นนะครับโพสต์ล็อกเป็นเหมือนอีกเทรนด์หนึ่งที่โปรในระดับโลกกำลังใช้หรือว่าเป็นนักกีฬาในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำหรือว่ากีฬาปั่นจักรยานหรือว่ากีฬาอะไรนะครับที่ใช้พลังมากๆเนี่ยก็จะหยิบดนตรีนี้นะเพื่อมาสร้างพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในให้ออกมาใช้ได้มากที่สุดผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าโพสต์ล็อกเนี่ยนำออกมาใช้ตอนไหนผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันก่อนที่เทรนด์โฟล์คล็อกจะมาเนี่ยคือปกติผมเป็นคนชอบดนตรีแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยประมาณย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มแข่งลิโพตีไก่จำได้เลยว่าปีแรกที่แข่งเนี่ยตื่นเต้นมากรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพลังในร่างกายมันหายไปหมดเลยทำไมเวลาเจอคู่แข่งเก่งๆหรือตีไกลๆเนี่ยรู้สึกมันฝ่อไปหมดเลยแล้วหลังจากครั้งนั้นเนี่ยหลังจากครั้งนั้นมาก็เริ่มรู้สึกอยากจะหาอะไรที่มันกระตุ้นขึ้นมาก็พอดีไปเจอวง Exposure หรือว่า Exposure in the Sky นะครับหรือว่าถ้าเป็นแนวโพสต์ร็อกจริงๆก็คือม็อกไวท์อะไรเงี้ยหยิบดนตรีพวกนี้ขึ้นมาฟังพอมาฟังปุ๊บรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดิมแล้วอะเราเหมือนเรามีเกราะกำบังอีกอันนึงที่ทำให้เราเป็นตัวเราขึ้นมาถึง